อนเพลงโทแสงแหว่งเว้าครึ่งดวงคืนเงามันเศร้ามันซึมในสวงจันเพียงครึ่งดวงคล้ายจันจูรอใครจันคืนแรมวับแวมมีเพียงครึ่งใบคงดังกับใจฉันที่มีเพียงครึ่งดวงคอยรักที่จะเติมเต็มในดวงโอ้ใจครึ่งดวงเฝ้ารอมานานนานจันเอ้ยจันที่ลอยเด่นฟ้าจะมีน้ำตาหลั่งมาเหมือนฉันบ้างไหมความรักมันช่างห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจถึงจะเต็มดวงคงมีวันที่จันเจ้าจะเต็มใบแต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหมวันนั้นหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวงช่างห่างไกลแสนไกลไม่รู้วันไหนหัวใจถึงจะเต็มดวงคงมีวันที่จันเจ้าจะเต็มใบแต่ว่าหัวใจฉันจะมีไหมวันนั้นหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันวันที่ใจเต็มดวงหรือรักฉันจะเป็นเพียงความฝันไม่มีวันนั้นวันที่ใจเต็มดวงสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับช่วงของรายการสารดีมีข้อคิดกับกูรุนะคะเข้ารายการแล้วเปิดเพลงจันทร์ให้ฟังเพราะว่าเมื่อวานนะคะเป็นวันมาฆบูชาก็คิดว่าคุณผู้ฟังได้ไปทำบุญตักบาตรไปวัดนะคะถึงแม้ว่ากิจกรรมในยุคโควิดที่อาจจะไม่มีการเวียนเทียนแต่เราก็ยังไปวัดทำบุญนะทำบุญตักบาตรไปวัดบางก็จะได้ฟังพระธรรมเทศนาบ้างนะคะวันมาฆบูชาผ่านมาอีกหนึ่งปีนะคะคุณรุ่นจำไม่ได้ว่าเริ่มรู้จักวันมาฆบูชาก็ตั้งแต่ตอนเด็กๆนะคะเมื่อเข้าโรงเรียนแล้วก็จำความได้ว่าในพุทธศาสนาจะมีวันสำคัญคือวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชาวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาเราก็เรียนรู้แค่นั้นใช่ไหมคะแต่ก็ไม่รู้ว่าวันมาฆบูชามีความสำคัญอย่างนี้สี่ประการนะคะเราก็ท่องกันวันวิสาขบูชามีความสำคัญเพราะอะไรเพราะอะไรนะคะเป็นเรื่องของความหมายของวันสำคัญในวันนั้นๆวันอาสาฬหบูชาเป็นอย่างไรแต่เมื่อเราโตขึ้นเรียนรู้มากขึ้นเป็นครูบาอาจารย์ศึกษามากขึ้นแล้วก็เราได้ศึกษาเก่นแท้ของพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าก็
ก็เลยได้เรียนรู้ว่าแต่ละวันสำคัญในแต่ละปีของทางพุทธศาสนานั้นมันมีความหมายที่ลึกซึ้งมากกว่าที่ว่ารู้กว้างๆแล้วก็รู้แค่ว่าวันนั้นเนี่ยเราเป็นวันพระใหญ่เราต้องไปทำบุญนะตักบาตรต้องไปเวียนเทียนนี่คือความหมายที่เรารู้ทั่วไปแต่ความหมายลึกซึ้งมันมีมากกว่านั้นเมื่อเรามีอายุมากขึ้นก็ได้เรียนรู้ว่าการมีวันสำคัญทางพระพุทธศาสนานั้นก็เพื่อเตือนให้เราระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้านะคะในวันมาฆบูชานั้นจริงๆแล้วอาจจะกล่าวได้ว่าเป็นวันของพระอรหันต์นะคะกุยุได้มีโอกาสเข้าไปวัดแล้วก็ได้ฟังพระธรรมเทศนาเราก็ได้รู้นะเรื่องของหลักใหญ่ๆที่เกี่ยวกับความสำคัญของวันนั้นๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังว่าในวันสำคัญทางพุทธศาสนานั้นเราก็ได้ทำบุญแต่ถ้าให้มากกว่านั้นเราก็ควรจะเรียนรู้ระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาหลักใหญ่แค่ว่าเราไม่ทำชั่วนะคะเราทำความดีให้ถึงพร้อมแล้วก็เราทำจิตใจของเราให้สะอาดนะขาวผ่องและจิตใจที่สว่างสะอาดสงบนะคะอันนี้ก็ทำให้เรามีชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ดำรงชีวิตในชีวิตประจำวันได้อย่างปกติสุขโดยเฉพาะการรักษาศีล5นะคะสำหรับข้อคิดวันนี้ที่ครูทุกนำมาฝากคุณผู้ฟังก็จะเป็นช่วงสุดท้ายของหนังสือเล่มหนึ่งที่ครูทุกได้เกริ่นนำมาแล้วเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนนะคะก็คือหนังสือที่เรียกว่ามีชื่อว่าอิกิไกนะคะที่เกี่ยวกับการที่ทำไมคนญี่ปุ่นที่เกาะโอกินาว่านะคะในหมู่บ้านโอกิมินะมันมีอายุยืนยาวเขาใช้ชีวิตอย่างไรส่วนใหญ่แล้วอายุยืนยาวร้อยปีหรืออาจจะร้อยกว่าปีนะคะแล้วก็รวบรวมสรุปว่าการใช้ชีวิตของแบบอิคิไกก็คือชีวิตต้องไม่อยู่นิ่งเฉยต้องมีการเคลื่อนไหวทำงานตลอดเวลาแต่ไม่ใช่ว่าต้องทำงานโดยไม่หยุดพักทำงานตลอดเวลาหมายถึงว่าชีวิตให้มีการเคลื่อนไหวมีกิจกรรมเขาก็สรุปนะอยู่10ประการที่นำภูมิปัญญาของคนที่มีอายุยืนว่าเขาใช้ชีวิตอย่างไรนะก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะข้อที่1ก็คือว่าเมื่ออายุมากขึ้นก็จะต้องทำตัวกระฉับกระเฉงไม่ปลดเกษียณตัวเองส่วนใหญ่แล้วก็เมื่ออายุ60ปีอายุ60ปีก็คิดว่า60ปีแล้วได้ปลดเกษียณตัวเองได้อยู่ว่างๆนะชิลๆทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเราไม่ทำอะไรเลยนะคะตื่นเช้าขึ้นมาก็นั่งนะแล้วก็เล่นลาอะไรชีวิตเราจะพอนานๆเข้ามันก็จะเสื่อมถอยนะคะเพราะฉะนั้นจะต้องหาสิ่งที่เราชอบทำนะคะหรืองานที่เราสามารถที่จะทำได้อยู่จึงเห็นว่าบางคนที่ปลดเกษียณแล้วยังทำงานต่อได้ยังคิดที่จะทำโครงการนั้นคิดสร้างงานอันนี้ถือว่าก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องไม่เคร่งเครียดนะคะสรุปว่าคุณต้องใช้ชีวิตแต่ละวันอย่างไรที่ไม่นั่งจับเจ้านะน้อยเงาอยู่กับที่นะคะต้องทำตัวให้กระฉับกระเฉงตลอดเวลา 2. ใช้ชีวิตอย่างไม่เร่งรีบนะคะเหมือนกับได้ฟังได้อ่านสุภาษิตนั้นว่าคนโบราณก็บอกว่าคนเรานั้นเดินช้าๆจะไปได้ไกลนะคะจะรีบวิ่งเร็วๆไปสักพักก็เหนื่อยหอบ
อัพทักแล้วนะคะฉะนั้นเดินช้าๆจะไปได้ไกลการใช้ชีวิตก็เช่นเดียวกันอย่าเร่งรีบนะเมื่อเรามีโอกาสที่จะพักผ่อนในช่วงวันหยุดก็พยายามใช้ชีวิตที่สโลว์นะคะก็คือช้าๆบ้างนะแต่ว่าอาจจะบางคนก็อาจจะอ้างว่าในช่วงวัยหนุ่มสาวไม่ค่อยมีเวลาที่จะใช้ชีวิตนะแบบสบายๆก็ต้องทำงานแล้วคราวนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของการบริหารเวลาแต่ว่าเมื่อเราสูงวัยขึ้นเราต้องผ่อนคลายนะผ่อนคลายชีวิตของเราที่เราเคยทำงานมีตารางเวลากำหนดว่าตื่นเช้าต้องไปตอกบัตรเซ็นชื่อตอนนี้ไม่มีแล้วเราก็ใช้ชีวิตที่ช้าๆแล้วก็ไม่รีบเร่งได้นี่ก็เป็นความโชคดีอย่างหนึ่งของคนที่ปลดเกษียณแล้วแต่ถ้าคนที่ไม่ทำงานในทางราชการเขาก็จะไม่มีเวลาที่ว่าคำว่าปลดเกษียณนะคนค้าขายก็ต้องทำต่อไปแต่ก็จะต้องมีผู้ที่สืบทอดมาอีกหรือเราพอถึงจุดหนึ่งก็อาจจะต้องผ่อนคลายไปบ้างไม่เร่งรีบจนเกินไปนะคะ 3. เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันเรื่องของการกินนะคะการกินการนอนนะคะก็คืออิ่มพอดีพออิ่มแล้วกินพอดีพออิ่มจะทำให้ชีวิตยืนยาวมากนะมากกว่ากินจนอิ่มแร่เกินไปครบ3มื้อนะคะหรือบางคนมีความสุขกับการกินกินไม่เป็นมื้อกินจนกระทั่งเป็นโรคอ้วนแน่นอนค่ะจะมีอายุยืนยาวก็คงจะค่อนข้างจะเป็นไปไม่ได้ก็จะมีโรครุมเร้าเพราะฉะนั้นต้องทานพอดิบพอดีนะทานให้ได้ว่าพอเราอิ่มแล้วก็หยุดเราจะเห็นว่าพระสงฆ์ก็จะฉันแค่2มื้อหรือพระที่เคร่งนะครับปฏิบัติธรรมจะฉันแค่มื้อเดียวแล้วท่านก็ใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติเรื่องของการกินนั้นคือว่าเป็นเรื่องของการสร้างนิสัยเหมือนกันถ้าเรากินเป็นมื้อแล้วก็เราไม่กินจุกกินจิบมันก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถใช้ชีวิตแบบสบายๆได้แต่ถ้าบางคนเนี่ยจะเห็นว่ามีหลายมื้อก็แล้วแต่นะความสุขของแต่ละคนที่แสวงหากันแต่ว่าถ้าอยากจะมีอายุยืนก็ให้กินแค่พอดีนะคะกินพออิ่มแล้วนอนการนอนพักผ่อนเป็นเรื่องที่สำคัญต้องนอนนะคะส่วนใหญ่แล้วเรามักจะอดหลับอดนอนนะคะซึ่งอาจจะไม่ใช่ด้วยเรื่องของการทำงานซึ่งทำให้ร่างกายเนี่ยเสื่อมได้ง่ายฉะนั้นเรื่องของอาหารการกินการนอนต้องพอเพียงด้วยข้อต่อไปก็คือต้องทำร่างกายให้แข็งแรงการที่ร่างกายเราจะแข็งแรงก็คือต้องมีการเคลื่อนไหวเหมือนน้ำน้ำจะมีการเคลื่อนไหวไหลถ้าน้ำนิ่งๆไม่ดีนะคะก็เปรียบเหมือนกับชีวิตที่เหมือนน้ำคือต้องมีการเคลื่อนไหวมีการกระเพื่อมมีการทำกิจกรรมบ้างนะแต่ไม่ใช่ว่าทำแบบคลื่นใหญ่นะอันนี้ไม่ใช่นะคะแต่ว่ามีการเคลื่อนไหวไหลสดชื่นตลอดเวลาอย่างหยุดนิ่งอยู่กับที่ฉะนั้นการทำร่างกายของเราให้แข็งแรงก็คือการออกกำลังกายดีที่สุดเพราะการออกกำลังกายนั้นจะทำให้มีการหลั่งฮอร์โมนที่มีความสุขออกมาคุณลูกมาได้ออกกำลังกายมากขึ้นมากกว่าในวัยที่ตัวเองทำงานแล้วก็พบว่าหลังจากเราออกกำลังกายแล้วเราจะรู้สึกสดชื่นขึ้นเสียดายที่ว่าเรามาออกกำลังกายมากๆในตอนที่เราอายุมากขึ้นแต่ก็ยังโชคดีเราก็ยังได้มีเวลาที่ออกกำลังกายฉะนั้นคนปัจจุบันนี้จะเห็นว่าหนุ่มสาวหลายคนที่เขาสนใจในเรื่องของการออกกำลังกายมากขึ้นนั่นคือเป็นเรื่องที่ดีนะนั่นก็คือสิ่งหนึ่งที่เราควรจะต้อง
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะเป็นข้อที่4แล้วนะคะข้อที่5เราต้องอยู่กับกลุ่มเพื่อนมีเพื่อนฝูงที่ดีๆมีมิตรสหายที่ดีๆเพื่อนเหมือนเป็นยาวิเศษอย่างหนึ่งเพราะว่าจะทำให้เราได้ตื่นตัวได้สนทนาได้อาศัยเพราะฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมคนสูงวัยสวหรือคนทั่วไปในปัจจุบันนี้จึงเล่นลายกันสื่อส่องข่าวถึงกันพูดคุยกันไม่ใช่ไม่ดีนะคะดีทำให้เรามีเพื่อนแล้วก็มีคนที่เราได้สนทนากันแต่ควรจะเป็นเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตรยิ่งดีเราก็จะได้รับฟังเรื่องราวเล็กๆน้อยๆบางเรื่องก็ทำให้ชีวิตประจำวันของเราสดใสขึ้นทำให้เราสนุกสนานทำให้เราได้หัวเราะใช่ไหมคะแต่ถ้าเราหมกมุ่นมากเกินไปนะหรือฟังข่าวสารที่ไม่ดีส่งข่าวที่เมากันนินทากันมุลลี่กันอันนั้นก็ไม่ได้ทำให้เรามีอารมณ์ที่สดใสอารมณ์ที่เบิกบานก็เป็นเรื่องที่เราต้องรับรู้ข่าวสารให้เป็นแต่คนในชนบทนั้นแค่เขามีกลุ่มเพื่อนกลุ่มที่นั่งดื่มกาแฟกลุ่มที่เข้าใจกันกลุ่มเพื่อนที่ดีๆมาร่วมกันทำกิจกรรมมาได้ร่วมพูดคุยก็ทำให้เขามีชีวิตที่ดีก็เรียกตื่นตัวนะคะสบายสดใสข้อต่อไปใช้ชีวิตให้เข้าหาธรรมชาติให้มากที่สุดปัจจุบันนี้สังคมเมืองใช่ไหมคะสังคมเมืองนั้นทำให้เราเนี่ยห่างเหินกับธรรมชาติธรรมชาติจะทำให้เรามีชีวิตชีวาฉะนั้นเมื่อเราอายุมากขึ้นหรือแม้แต่อายุน้อยๆก็ต้องพยายามไปหาธรรมชาติการไปท่องเที่ยวเจอนิเวศการไปเที่ยวภูเขาน้ำตกชายทะเลก็เป็นสิ่งหนึ่งของการกลับไปหาธรรมชาติอาจจะเป็นช่วงสั้นๆช่วงวันหยุดแต่ก็จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันเบิกบานขึ้นเหมือนกับได้ไปชาร์จไฟทำให้เรากระฉับกระฉับกระเฉงมากขึ้นแต่ถ้าในชีวิตประจำวันที่เราสามารถใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นคนที่อยู่ตามชนบทแวดล้อมไปด้วยต้นไม้ใบหญ้าจะเห็นว่าค่อนข้างจะมีอายุยืนนะคะเป็นส่วนใหญ่นี่ก็คือสิ่งที่ทำให้เราได้มองเห็นว่ากลับไปหาธรรมชาติกันบ้างนะคะยิ้มการอยู่ร่วมกันในสังคมการยิ้มยิ้มเนี่ยเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของมนุษย์ยิ้มแสดงถึงความเป็นมิตรไมตรีปัจจุบันสังคมทำงานที่เร่งรีบเจอหน้ากันแม้จะไม่รู้จักกันก็เดินผ่านกันเฉยๆนะบางคนก็หน้านิ่วผิวขมวดเข้าที่ทำงานอาจจะหนักอกหนักใจเรื่องงานเรื่องครอบครัวอะไรก็แล้วแต่จึงขาดการยิ้มจริงๆแล้วประเทศไทยเราคนไทยเนี่ยถือว่ายิ้มสยามนะต้อนรับชาวต่างชาติเป็นเอกลักษณ์ที่ดีฉะนั้นยิ้มเข้าไว้นะคะการยิ้มทำให้หน้าตาเราสดใสด้วยนะการยิ้มเป็นการสร้างมิตรไมตรีแล้วก็การยิ้มเป็นใบเบิกทางของการสร้างมนุษยสัมพันธ์ใช่ไหมคะไม่มีใครหรอกที่จะชอบคนที่หน้าตาปูดบึ้งเพียงแต่มีคนที่เราผ่านไปมาแล้วเราเห็นเขาสบตากันเราอาจจะยิ้มให้กันนิดๆนะคะอันนั้นก็จะทำให้สร้างไมตรีได้แล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการที่เรามีรอยยิ้มให้แก่กันมันจะช่วยสร้างความรักให้เกิดขึ้นเวลาที่คนเราเกลียดกันเรายิ้มไม่ออกใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นถ้าเรายิ้มได้แสดงว่าเรารักกันนะคะเพราะฉะนั้นมีรอยยิ้มเข้าไว้เมื่อเจอกันนะคะขอบคุณนะต้องรู้จักขอบคุณคนบรรพบุรุษของเราที่ทำให้เราได้มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขมีบ้านอยู่อาศัยขอบคุณชาติแผ่นดินประเทศชาติที่ทำให้เราเติบโตมาในแผ่นดินที่เราไม่ต้องมีสงครามมากมายแม้แต่ว่าขัดแย้งกันแล้วมีผืนแผ่นดินอยู่เราไม่ต้องเป็นผู้คนที่เร่ร่อนพยศต่างๆนะคะแล้วขอบคุณธรรมชาติขอบคุณผู้ที่ให้อาหารผลิตอาหารขอบคุณสิ่งต่างๆที่แวดล้อมตัวเราการที่เราฝึกอย่างนี้อ่านหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาตื่นนอนขึ้นมาให้นึกถึงว่าเรายังมีชีวิตอยู่ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณนะขอบคุณบรรพบุรุษที่ทำให้เรามีบ้านที่นอนที่อบอุ่นอยู่สบายขอบคุณชาวไร่ชาวนาชาวสวนที่ผลิตอาหารทำให้เรามีข้าวมีผลไม้มีพืชผักกินเพียงแต่ว่าในแต่ละวันเมื่อตื่นขึ้นมาเราระลึกถึงสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้จิตใจของเราเนี่ยมีความสุขฉะนั้นจะเห็นว่าในบางที่เวลาก่อนที่จะกินข้าวก็จะขอบคุณขอบคุณผู้ที่ทำให้เราได้มีอาหารกินเราอย่านึกถึงว่ามีเงินนะคะที่จะซื้ออะไรได้บางอย่างเงินก็ซื้อไม่ได้แต่ที่พูดให้ฟังนั้นเพื่อเป็นการสร้างอารมณ์จิตใจของเราให้เบิกบานค่ะอยู่กับปัจจุบันอยู่กับปัจจุบันนะคะยิ่งอายุมากขึ้นมักจะย้อนไปถึงอดีตความทรงจำที่ดีๆไม่เป็นไรแต่บางครั้งบางคนก็ยังนึกไปถึงอดีตเพื่อนที่เคยทำที่ไม่ดียังพูดถึงอยู่นั่นแหละคนที่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้จิตใจไม่สดใสฉะนั้นการอยู่กับปัจจุบันก็คือว่าไม่คร่ำครวญถึงอดีตแล้วก็มองไปอนาคตก็ไม่ต้องไปหวาดกลัวว่าพอเราแก่มากขึ้นจะมีลูกหลานดูแลหรือไม่ปัจจุบันนี้เราพยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุดนะคะมีวันนี้ใช้ชีวิตที่ดีที่สุดวันนี้ทำสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้และจดจำสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันอ่านหนังสือเล่มหนึ่งพบว่าเมื่อเจอคนในวันนี้ก็ให้คิดว่าเรามีเพื่อนใหม่เกิดขึ้นเรามีสิ่งดีๆที่เข้ามาถ้าสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายๆที่เผชิญหน้าก็ให้คิดว่านี่มีบทเรียนที่ยิ่งใหญ่บทเรียนที่ยากที่จะทำให้เราต้องแก้ปัญหาแล้วก็ผ่านมันไปอย่าไปทุกข์ไปท้อจนเกินไปแล้วก็อย่าไปหวาดกลัวนะคะและสุดท้ายใช้ชีวิตให้คำนึงถึงว่าปัจจุบันเรามีความสามารถอะไรที่เราจะทำได้ในวัยที่เหมาะกับเราก็จงทำอาจจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสังคมกิจกรรมอาสาสมัครกิจกรรมในครอบครัวที่เราจะช่วยเหลือเกื้อกูลคนในครอบครัวเพื่อนบ้านชุมชนเราก็ให้ทำไปเท่าที่เราจะทำได้จนถึงวันหนึ่งที่เราหมดแรงอ่อนแรงแล้วเราต้องนั่งต้องนอนกับที่เราจะไม่เสียใจว่าเราได้ทำสิ่งดีๆไปแล้วนี่คือสิ่งที่ทำให้เราได้ค้นพบว่าเราจะไม่หยุดอยู่นิ่งเฉยขณะที่เรายังใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติสุขได้นั่นคือลักษณะของแนวคิดอิทธิไกค่ะช่วงนี้พักนะคะ
แสงจันทร์กระจ่างส่องนำทางสัญจรคิดถึงนางฟ้าอรชนป่านนี้นางนอนหลับแล้วหรือยังแสงจันทร์นวลใหญ่ข้าจมจมอยู่ในภวังค์เรไรเสียงไพรแววดังยิ่งฟังยิ่งเงาจับใจคิดถึงเดินทางกลางถึงกลางหมู่เดือนและหมู่นางแงนมองฟ้าดังมองหางของเยาว่ามานอยู่ในสายลมผู้ใดสอนเจ้านำทางแนบน้ำและคืนคงน้ำตาหยดหยดทุกระทมพรางพรมอยู่ในสองตาวันไหวเอาใจและรักมาวางเดิมพันเดินทางไกลอยู่ใต้แสงจันทร์คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักชุ่มชูใจให้ตื่นฟื้นโอ้ฝันอยู่ทุกค่ำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์อ่อนหวานเอาความฝันใฝ่ส่องเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านสายทานเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมลังรอแสงสว่างอรุณรุ่งรางมาเยือนฝากใจไว้กับแสงดาวเดือนขอให้มาเยือนอยู่ในนิทราลำฝันแสงจันทร์คิดถึงทุกวันคิดถึงทุกคืนคิดถึงคนรักชุ่มชูใจให้ตื่นฟื้นโอ้ฝันอยู่ทุกค่ำคืนในคืนที่มีแสงจันทร์อ่อนหวานเอาความฝันใฝ่ส่องเราไว้ที่ปลายฟ้าเดินทางผ่านสายทานเวลาขอให้ศรัทธาอย่าลืมลางลืมรอแสงสว่างอรุณรุ่งร่างมายืนฝากใจไว้กับแสงดาวเดือนขอให้มายืนเธอในนิทราพบกันในช่วงสุดท้ายนะคะพูดถึงข้อคิดแล้วช่วงสุดท้ายก็อยากจะฝากนะคำข้อคิดของท่านมอวัชระเมธีว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่นะคะก็ตรงกันเหมือนกันกับที่พูดในช่วงแรกก็คือทำวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่กับป
ัจจุบันไม่ต้องไปว่าเมื่อวานผ่านไปแล้ววันพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงวันนี้เราจะทำสิ่งดีๆอะไรบ้างเตือนตนเองว่าเมื่อตื่นเช้าให้คิดว่าวันนี้คือวันสุดท้ายของชีวิตไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะมีอีกไหมบางคนนอนกลางคืนแล้วก็หลับไปก็เรียกว่าไหลตายเพราะว่าการเตือนตนเองอย่างนี้จะทำให้เราเนี่ยไม่ประมาทในการใช้ชีวิตทำให้เราเนี่ยใช้ชีวิตอย่างมีสติทำดีกับคนที่เราได้พบทั้งคนที่ใกล้ชิดคนที่เรารู้จักไม่รู้จักทำดีในทุกโอกาสทุกที่ที่เรามีโอกาสจะทำทุกเวลาเท่าที่จะอำนวยให้นะคะแต่ว่าการทำดีนั้นจะต้องมีปัญญาคำว่าใช้ปัญญาเนี่ยนะครับเพราะทำดีกับคนบ้าบางทีเขาก็ไม่รู้เรื่องทำดีกับคนที่กำลังประสาทร้อนติดยาเสพติดมันก็ต้องอีกแบบนึงแล้วนะต้องมีวิธีการการทำดีก็ต้องรู้จักมีศิลปะมีใช้ปัญญาในการทำด้วยนะคะก่อนที่เราจะไม่มีชีวิตอยู่เราก็ต้องทำสิ่งดีๆไว้ในทางพุทธศาสนาการทำดีเอาแค่ว่าเราไม่ทำสิ่งที่ชั่วเราไม่ทำบาปที่เลวร้ายจนเกินไปบางทีบางคนบอกว่าตบยุงทำนู่นทำนี่มันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะแต่ว่าเราถือว่าเราให้ทำสิ่งที่ดีๆให้มากที่สุดแม้จะว่าในเต็มสิบเราไม่ถึงกับเต็มสิบแต่ให้ได้มากที่สุดในแต่ละวันที่เราจะทำได้การทำดีไม่ใช่แต่ว่าไปวัดนะคะหรือว่าไปทำบุญอย่างเดียวเราสามารถทำสิ่งดีๆอย่างอื่นให้กับตัวเราให้กับคนอื่นเรื่องลำดับแรกก็คือกตัญญูรู้คุณกตัญญูต่อพ่อแม่นะคะต่อคนที่มีพระคุณต่อเราต่อครอบครัวต่อประเทศชาติต่อชุมชนนะคะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ทำให้เราได้ประสบผลสำเร็จหรือมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราถ้าเราระลึกถึงแล้วมีความกตัญญูก็ถือว่าเป็นคุณธรรมที่ดีแล้วนะคะซึ่งในสัตว์อื่นๆไม่มีในเรื่องของคุณธรรมตัวนี้เพราะฉะนั้นคนจีนจะเน้นในเรื่องของกตัญญูรู้คุณกตัญญูกตเวทีรู้คุณแล้วต้องตอบแทนคุณตอบแทนคุณพ่อแม่ตอบแทนคุณผู้ที่เราได้รับการช่วยเหลือแล้วสุดท้ายต้องตอบแทนคุณแผ่นดินประเทศชาติของเราด้วยนะคะวันเสาร์นี้คุณลาไปก่อนนะคะมาพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าแล้วอย่าลืมว่าเราอยู่ในช่วงโควิดนะคะต้องดูแลตัวเองให้มากดีที่สุดคือการสวมหน้ากากอนามัยแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆนะคะพร้อมกับอย่าไปที่ที่เป็นอัปมงคลที่ที่เรียกว่าอโคจรไม่ควรไปถ้าไปมั่วสุมมากเกินไปก็อาจจะก่อไฟอันตรายมาสู่ตัวเราได้นะคะตอนนี้สวัสดีค่ะ